ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมื่อวานนี้เราจัดระเบียบเรื่องการจอดรถและจอดอะไรก็ทุกคนให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีก็ขอความกรุณาว่าให้เป็นมาตรฐานอย่างนี้ตลอดนะฮะ เราไม่อยากให้ใครไม่ได้ข่าวเราไม่อยากให้ใครเป็นภาระต่อการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับขอให้ความร่วมมือถ้าเป็นอย่างนี้ดีๆเนี่ยเราจะทำงานทุกฝ่ายจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครลำบากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกับประชาพันธ์ว่ามันติดขัดอะไรยังไงเราจะปรับแนวอะไรให้ได้บ้างในการสื่อประชาพันธ์นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่วันนี้ยังไงก็ต้องเรื่องจอดรถเรื่องอะไรก็เป็นไปตามแผนที่เรามีก่อนการปฏิบัติงานในคืนที่ผ่านมาอย่างที่ผมกราบเรียนทุกคนและผมยืนยันตลอดว่าเรามีแผนเป็น4แผนชัดเจนนะครับแผนที่1นะครับผมก็ย้ำแผนที่1นะครับแผนที่1คือแผนที่เข้าหน้าออกหน้านะครับก็คือน้องเขาเข้าไปทางหน้าถ้ำยังไงเราก็ต้องเข้าไปทางหน้าถ้ำแล้วก็ไปนำน้องเขาออกมาจากหน้าถ้ำเหมือนกันนะครับปัญหาของเราอุปสรรคก็คือเราน้ำเยอะน้ำท่วมในถ้ำทั้งหมดนะครับการที่เราจะสูบน้ำวิธีแก้ไขคือเราต้องสูบน้ำการที่จะสูบน้ำมันไม่ง่ายนะเพราะว่าการจะสูบน้ำต้องทั้งเดินระบบไฟฟ้าต้องหาอุปกรณ์ปั๊มน้ำหาอุปกรณ์หาคนมาช่วยหาอะไรสารพัดเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ดีในเมื่อคืนวานจากที่ผมกล่าวเรียนไปเบื้องต้นว่าตอนนี้น้ำที่ออกมาจากถ้ำที่เราสูบมาเป็นน้ำใสนะครับน้ำใสก็แสดงว่าน้ำข้างนอกเติมมันน้อยมากแล้วนะครับแล้วเราก็ อยู่แล้วอุปกรณ์ตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็ปฏิบัติเต็มที่นะครับการปฏิบัติงานถ้าน้ำทำได้เต็มที่แล้วนะครับ เราก็ปฏิบัติงานคือบุกคือชิงพื้นที่เข้าไปในเบื้องต้นนะครับการปฏิบัติงานของเราภารกิจหลักก็มอบหมายให้กับหน่วยซีลที่เป็นหน่วยที่จะดำน้ำเข้าไปปฏิบัติให้ยึดพื้นที่หรือให้ถึงตำแหน่งที่น้องเขาอยู่ให้ได้นะครับความคืบหน้าก็คือว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับแผนที่จากของเราไปแล้วนะทุกคนได้รับนะฮะถ้าเกิดผมพูดอะไรตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นไปตามแผนที่นะครับเราจะใช้แผนที่นี้เป็นตัวหลักในการทำความเข้าใจกันนะครับแผนที่ที่สื่อคนนู้นเขียนสื่อคนนี้วาดขอให้เราไม่เอานะผมพูดแล้วผมไม่เข้าใจนะเวลาคนอื่นเขียนอะไรผมถือว่าอันนี้คือแผนผังการปฏิบัติงานของพวกเราเป็นไปตามผังนี้ทั้งหมดเวลาเราประชุมกันในฝ่ายราชการเรายึดตรงนี้เป็นความเข้าใจเราเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับหน่วยซีลเข้าไปตอนนี้ชัดเจนว่าเราเข้าไปถึงโถง3นะครับโถง3แน่นอนแล้วเรากำลังจะยึดสถาปนาโถง3ตรงนี้เป็นกองกำลังของซีลในพื้นที่ถ้ำนะครับเพราะว่าถ้าจะปาดข้ามไปถึงโถง3ซีลก็ต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับท่านดูความเสียสละนะฮะว่าแบกอุปกรณ์เข้าไปดำน้ำเข้าไปด้วยนะครับเพราะน้ำก็ยังสูบไม่หมดถ้ำนะฮะก็ดำน้ำเข้าไปด้วยแล้วเราจะยึดตรงนี้ในการเข้าไปซีลไม่ได้เข้าไปแต่เฉพาะตัวเขาเพื่อไปยึดตรงนี้แต่เอาอุปกรณ์เข้าไปต้องมีถังอากาศนะครับมีอาหารมีไฟฟ้ามีหลอดไฟมีสายโทรศัพท์อะไรก็ต้องเข้าไปหมดเพราะเราจะยึดตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติงานของซีลในถ้ำแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรายึดได้ความคืบหน้าก็จะมีต่อไปนะครับการปฏิบัติงานซีลก็จะมีความยากมากเพราะว่าเราต้องนำไกด์หลอดไปเพื่อให้ถ้าเกิดหลุดกลับมาจะได้กลับไปง่ายหรือต่อง่ายนะครับในรายละเอียดวันนี้ผมได้ขบนะครับซีลมาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เลยนะครับมาร่วมเล่าให้เราฟังว่าความยากง่ายเป็นยังไงแล้วเขาปฏิบัติอย่างไรนะครับแต่ขอความกรุณาซีลเขาจะเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานเก่งมากนะครับแต่ท่านจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะมานิดเดียวนะครับแผน2ของผมก็คือพยายามจะเข้าช่องทางอื่นให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแผนเนี้ยควรจะทำอย่างนี้แต่มีข้อจำกัดในหน้างานมีเยอะมากถ้าใครไม่ทราบเนี่ยไม่รู้นะครับถ้าเป็นไปตามแผนนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วเราส่งขึ้นไป1ทีมเรามีกำลังพลแค่นั้นพอวันจันทร์เราส่งขึ้นไป3ทีมวันอังคารเราส่งขึ้นไป14ทีมตั้งแต่วันพุธเราส่งระดมเต็มพื้นที่วันนี้เราสำรวจทุกพื้นที่หมดแล้วมีการแจ้งเข้ามา 20-30 จุดที่ให้เราไปสำรวจเราไปเกือบทุกพื้นที่นะครับ possibility ที่หลุมเหล่านั้นหรือโพรงเหล่านั้นจะเข้าไปได้นะครับเราประเมินว่ามี10กว่าโพรงนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยจริงๆที่มี possibility สูงที่เมื่อวานผมพูดนะฮะท่านจำได้เมื่อวานผมให้ข้อมูลนิดนึงก็คือมีอยู่แค่2โพรงนะครับวันนี้เราก็ติดอยู่ใน2โพรงนั้นเพื่อดำเนินการต่อนะครับเราขนอุปกรณ์เข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ประมาณ 4:00 น.อุปกรณ์เครื่องจักรหนักทุกอย่างขนเข้าไปหมดแล้วโดยเอาอากาศยานไปขนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามแผนนะผมคงไม่ให้รายละเอียดว่ายังไงก็มีรายละเอียดมากนะครับเราทำมีความคืบหน้าพอสมควรใน2โครงนี้นะครับ
ก็ถ้ามีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วก็เราบอกว่าอย่างนี้รู้และชัดเจนว่าเรายึดตรงนั้นได้หรือทำอะไรได้เดี๋ยวจะมาบอกทีนึงแต่ในชั้นนี้มันยังเป็นความเป็นผลที่รายงานมารายงานมาเพราะว่าหน่วยของเขาขึ้นไปนี่ยังไม่ได้กลับลงมานะฮะเราเพียงแต่ว่าวอบอกกันว่าทำอะไรนะครับในแผน3ที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะมีช่วงระบายน้ำหรือผู้ช่วยนะครับหรือไม่อาจจะเข้าทางปลายถ้ำอะไรก็นี้นะครับตรงนี้มีประโยชน์มากเราเจาะหลุมบาดาลข้างล่างหรือเราพร่องน้ำนะครับน้ำออกไปเยอะมากแล้วปรากฏว่าน้ำออกไปเยอะมากเนี่ยในถ้ำก็ลดลงไปพอสมควรตามความที่พอใจซิลก็บอกว่าพอใจในสิ่งที่น้ำลดไปพอสมควรวันนี้เราก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเราพยายามแก้ไขปัญหาวันนี้อุปสรรคหลักอันนึงก็คือน้ำออกไปข้างล่างเยอะมากเราเกรงว่าจะไปกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำนะครับวันนี้เราส่งฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นนะครับไปทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนั้นเพื่อให้เข้าใจว่าเราทำไมต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจเมื่อวานนี้ผมก็ไปดูพื้นที่แล้วผมก็ไปพูดคุยกับพ่อแม่หลายจุดนะฮะเมื่อวานก็ออกยากนะแต่ที่ผมบอกพวกเรามันติดผมก็ไปมอไซค์นะเมื่อวานซ้อนมอไซค์ไปนะครับมันจะไปง่ายหน่อยไปคุยนะครับเมื่อวานก็ส่วนงานส่วนตรงนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากๆเพราะว่าน้ำลดลงไปจนหน่วยซิลก็พอใจที่ปฏิบัติงานให้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนแผนที่4ที่มีคนชอบบอกว่าไปสแกนเอาเครื่องสแกนไปตั้งแล้วก็สแกนแล้วเจาะเข้าตรงข้างๆเพราะมันบางอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเพียงแต่ทฤษฎีและทำยากที่สื่อตัวหลายคนถามผมนะฮะเพราะว่าปัญหาของสังคมคือจะยกอุปกรณ์ที่หนักมากด้วยอากาศด้วยยานอะไรที่ไปตั้งแล้วต้องเลเวลถ้าเลเวลไม่ได้จะทำงานไม่ได้ถ้าเกิดอุปกรณ์นั้นผิดไปปุ๊บวางผิดปุ๊บมันเสียหายทั้งอุปกรณ์แล้วเนื้องานทันทีแล้วอุปกรณ์มีมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วถ้ามันหลุดมันจะยกกู้กลับมาไม่ได้เลยอันนี้ก็มีคุยอยู่มีสแตนด์บายอยู่ว่าแผนนี้มีทีมรองรับยังไงอุปกรณ์อยู่ที่ไหนแต่ในการแพทิคโคยังยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในชั้นนี้นะครับผมจะเร็วๆเพราะว่าวันนี้พอเราดีใจแดดออกแล้วทุกอย่างนะครับแต่ผมขอให้ท่านผบ.ซิลเล่านิดนึงว่าท่านทำอะไรไปถึงไหนโดยคร่าวๆนะฮะไม่ต้องลงรายละเอียดมากเพราะว่าบางอย่างอย่างที่ผมบอกเกิดบอกว่าไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวท่านพออีกวันมันลดลงมาท่านบอกว่าทำไมต้องแพ้อะไรเงี้ยนะอันนี้คืองานมันมีเข้าๆออกๆได้น้ำมีขึ้นมีลงนะเหมือนกันนะครับแต่ท่านจะได้รู้ว่าซิลเขายากยังไงผมอยากให้ตรงนี้พวกเราทราบไม่งั้นท่านก็จะไม่ทราบว่าทีมทำงานไงวันนี้ท่านเห็นซิลตัวเป็นครั้งแรกนะปกติแกก็ดำน้ำอยู่นะฮะวันนี้ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชิญพี่ฮะครับผมขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าตามที่ท่านผู้ว่าได้บอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เราจะไปยึดเอาโถง3นะครับเป็นที่บก.ส่วนหน้าเราจะไปสถาปนาโถง3เนี่ยเป็นที่อยู่ต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นหน่วยเซลล์น้อยนะครับเซลล์แอคทีฟในหน้าที่เนี่ยจะไปอยู่ในโถง3หมดเลยก็ขอเรียนง่ายๆว่าจากโถง3เนี่ยไป3แยกจาก3แยกไปพัทยาบีชนะครับวิธีการเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมืดด้วยเป็นน้ำหมดเลยก็ลองคิดดูว่าระยะทางเนี่ยในแต่ละจุดไปถึงพัทยาบีชน่าจะประมาณสัก3กิโลนะครับเอาจากโถง3ไปถึง3แยกก่อนนะครับตอนนี้ที่เราทำเนี่ยคือเราจะมีเชือกนำนะครับที่จะนำเอาพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ก็ผมกล่าวสั้นๆอย่างนี้ได้ว่าในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับความปลอดภัยเป็นสำคัญเราจะถ้าเกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้มนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับโดยที่ทุก25เมตรของเชือกเนี่ยเราต้องมีขวดอากาศเนี่ยผูกไว้ตลอดเวลานะครับที่ผูกไว้อย่างนี้ก็เพื่อนักดำน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปถึงน้องๆให้ได้นะครับน้องๆเด็กๆให้ได้เมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการออกมาเราต้องหาวิธีนำออกมาไม่ใช่ใช้แค่เวลาอันสั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเราต้องใช้ตรงเนี้ยดำเข้าดำออกดำเข้าดำออกกันประมาณก็น่าจะประมาณสัก3กิโลนะที่จะต้องดำแล้วมืดด้วยแล้วไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของขวดอากาศนะครับทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราจะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อติดต่อน้องได้นะครับอนาคตข้างหน้าเราจะนำน้องๆออกอย่างไรตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดต่อไปในอนาคตว่าเราเจอไหมตรงพัทยาบีชนะครับแต่สิ่งสำคัญนะวันนี้เราต้องเร่งไปถึงน้องๆให้ได้นะครับคิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปก็คงจะรุ้นกับพวกเราอยู่ก็ตรงนี้เราจะทำเต็มที่นะครับคือมวลชนจะมาถามผมว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรเนี่ยนะครับบางทีอย่างที่ผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วเนี่ย
บางทีเราต้องไปแล้วก็เจอประสาทอัลทรอยตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ไปนะเช่นดำน้ำไปเจอกระแสน้ำวนเรามาตั้งหลักก่อนคิดว่าเราจะตั้งอุปกรณ์อะไรที่จะสู้กับน้ำต่อไปนะครับแล้วก็เราจะพุ่งไปได้เราเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ให้การสนับสนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีวันนี้เนี่ยก็จะเอาขวดอากาศมาประมาณ200ส่วนนะครับโดยที่กองทัพอากาศช่วยขนมาให้เรานะครับแล้วก็มีกำลังมาสนับสนุนมากมายอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยจริงๆเลยในเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยผมไม่สามารถที่กล่าวได้ทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเดี๋ยวไม่พบเราไม่เลิกครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะฮะเดี๋ยวขอตำรวจนิดนึงนะครับเรื่องแผนนะครับอาจจะที่พวกเราต้องปฏิบัตินะครับครับขอชี้แจงเรื่องการจราจรนะครับวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องการปรับการใช้รถใช้ถนนนะครับเรายังปรับเป็นระบบวันเวย์เหมือนเดิมตามแผนผังหรือแผนที่ส่วนกลางที่ให้ไปนะครับในส่วนที่ไม่สามารถจอดได้ก็ขอรับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับก็เหลืออีกจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราจะแก้ไขในตอนบ่ายนี้ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็ถามเจ้าที่ตำรวจจราจรหรือผู้ที่มาปฏิบัติตามจุดและตามรายทางได้นะครับแล้วการตัดสินใจก็อยู่ที่ส่วนกลางของเราตรงนี้นะครับทุกถึงอย่างที่กระทำไปเราถือว่าทำร่วมกันในลักษณะบูรณาการภายใต้การนำของผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายครับผมครับขอบคุณพี่ชูรัตน์นะครับผู้แทนผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับคำถามเมื่อกี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเราเตรียมพร้อมนะครับส่วนจะเป็นรายละเอียดเนี่ยมันเป็นรายละเอียดนะครับถ้าถามมันจะตอบลำบากนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหมอที่ดำน้ำได้ก็มีคนที่อาสาจะเข้ามาดำน้ำแล้วเป็นหมอเป็นนายแพทย์ที่ดำน้ำเก่งก็มีนะครับแต่ต้องสแตนบายไว้เบื้องต้นต้องปฏิบัติเป้าหมายคือต้องไปเจอเขาให้ได้ก่อนนะครับแต่เราเป้าหมายเราคือต้องไปถึงตรงนั้นก่อนนะเพราะถ้าเราลงดีเทลเกินไปมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มเติมอีก2สำเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่ากลับเรียนว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่เราปฏิบัติการตรงนี้แล้วเรามองว่าผลถ้าเราสำเร็จแล้วเราจะเดินต่อยังไงล่ะวันนี้เรามีแผนนะครับว่าถ้าผลสำเร็จเป็นอย่างนี้เราจะเดินยังไงเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เป็นครอบครัวยังไงนะครับเราจะรักษาพยาบาลเขาอย่างไรนะครับเข้าโรงพยาบาลไหนต้องส่งต่อโรงพยาบาลวันนี้เรามีแผนหมดในการส่งต่อไม่ใช่แค่ให้แก้เฉพาะหน้านะครับแต่หมายความว่าให้ส่งเขาแม้แต่กระทรวงศึกษาเมื่อวานก็มานะครับเมื่อ2วันก่อนรัฐมนตรีศึกษาก็มานะครับมาวางแผนว่าการศึกษาจะไปอบรมเขาหรือให้เน้นเขาเพิ่มยังไงตอนนี้เรามีแผนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอนุมัติแผนนะครับต้องดูความเป็นพร้อมแล้วก็ยังรอดูแผนอยู่นะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกต้องขอถ้าพวกเราช่วยผมนิดนึงถ้าเจอพ่อแม่พี่น้องใครๆก็ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องจราจรกับเรื่องน้ำด้วยแล้วกันว่าถ้าน้ำลงไปก็ขอความกรุณาว่าเราปฏิบัติภารกิจตรงนี้อยู่ในส่วนของผมเองผมก็ประชาสัมพันธ์ไปเยอะแยะนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นข่าวดีนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านดูเราอย่างที่ผมบอกว่าท่านเป็นห่วงพวกเรานะครับทั้งครอบครัวเป็นห่วงพวกเราทั้งผู้ปฏิบัติงานนะครับวันนี้ท่านพระราชทานไฟ LED นะครับท่านเคยเห็นไหมฮะไฟงั้นโอเคตรงนี้เลยข้ออันนี้ค่อยกันเต็มเลยนะฮะเป็นไฟ LED ที่ชาร์จไฟได้พอเสียบปุ๊บเนี่ยชาร์จเราชาร์จอยู่พอเราใช้ปุ๊บเราหมุนออกไปเดี๋ยวฟิวจะเอาเข้าไปในถ้ำเราร้อยอย่างนี้ไว้พอไขปุ๊บถ้ำก็จะสว่างขึ้นแล้วพอหมดซิลก็จะหมุนออกมาเราก็จะมีหน่วยที่ไปกำลังเติมกำลังเข้าไปเอานั้นมาชาร์จเล่านี้อันใหม่ส่งเข้าไปวันนี้ถ้าเข้าไปตามแผนถ้ำก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆจนถึงพัทยาบิดได้ในที่สุดเราหวังว่าเร็วที่สุดนะครับอันนี้ต้องในฐานะผู้แทนนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องนี้นะครับผมก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับอย่างยิ่งในนามของพวกเราทุกคนนะครับต้องกราบพระองค์ท่านนะครับที่พระองค์ท่านทรงเมตตากับพวกเราตลอดนะตั้งแต่วันแรกนะครับขอบพระคุณครับค่ะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะซิลสามารถที่จะเข้าไปตั้งศูนย์บัญชาการบก.นะคะที่โถง 3ได้แล้วนะคะ
หน่วยซิลด้วยนะคะก็จะเหมือนกับว่าจะได้เข้าใจเดี๋ยวต้องพี่ทำปฏิบัติงานฝากพี่ปุ้มขอชื่อยศกับตำแหน่งท่านผบ.และเดี๋ยวทางนักข่าวเอาตักพี่ปุ้มนะคะโอเคค่ะมันสำรวจพี่ปุ้มขอเร็วหน่อยนะคะลองกันสำรวจเชิญเลยค่ะก็คือมีที่มันมีแต่มันไม่ใช่บอกว่าต้องสมเด็จร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราประเมินบอกว่าประเมินเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันประเมินยากดูตามพื้นฐานมันอยู่ในเขตมันอยู่ในเขตมันเป็นร้อยต่อที่ขึ้นไปข้างล่างนะครับมี possibility แต่จะตอบว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ตอบไม่ได้หรอกนะครับแล้วโพลอื่นนี่คือมันตันโพลอื่นที่แจ้งมาเกือบทั้งหมดเนี่ยเราแทบจะยกเลิกแล้วเพราะว่าทำไม่ได้ทุกอันที่สำรวจมาแต่อย่างที่บอกอะทุกคนรู้คนนี้บอกมาเนี่ย30-40หลุดไปเกือบหมดนะครับเราใช้32ทีมแต่ตอนนี้ possibility เหลือแค่2น่าจะเป็น2โพงนี้คณะเรียนถามนิดครับหน่วยที่เข้าไปในโพงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารนะครับผ่านทางไปยังโพง3ไม่ได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้นะคะซิลเนี่ยสามารถเข้าไปใช้โถง3เป็นศูนย์บัญชาการได้แล้วนะคะสามารถไปตั้งวกตรงนั้นได้แล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะของ1เรื่องในวันนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำในถ้ำเนี่ยลดลงนะคะจนซิลเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องดำน้ำเข้าไปอีกแล้วนะคะซิลสามารถเดินได้แต่ว่าก็ต้องใช้การเดินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าข้างในอย่างที่บอกมันชื้นแล้วมันก็ยังมีน้ำอยู่นะคะก็อาจจะลื่นหรืออะไรได้เดี๋ยวนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวจะพาไปดูดวงไฟพระราชทานนะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานลงมาให้กับหน่วยซิลนะคะแล้วก็อย่างที่ผู้ว่าบอกค่ะว่าทันทีที่ชาร์จไฟเสร็จเนี่ยก็จะเอาไปให้ซิลเนี่ยร้อยเป็นทางนะคะแล้วก็เอาไปติดไว้ในถ้ำก็จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างเพิ่มความสว่างนะคะให้กับถ้ำหลวงนะคะยาวไปจนถึงพัทยาบีชค่ะนี่ค่ะไฟที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นไฟพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะดวงไฟที่เห็นนี้นะคะก็มีจำนวนมากเพียงพอที่จะติดยาวไปตลอดถ้ำไปจนถึงพัทยาบีชที่คาดว่าเด็กๆจะอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะดวงไฟพระราชทานนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะอย่างที่ผู้ว่าบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าหน่วยซิลของเราจะเข้าไปเจอน้องๆในถ้ำแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาออกมาได้ทันทีนะคะต้องมีการปรับสภาพน้องเบื้องต้นนะคะนั่นก็คืออาจจะต้องเป็นรวมไปถึงการปรับสภาพสายตาให้น้องได้ทานอาหารก่อนให้น้องได้ทานน้ำให้น้องได้มีอากาศเพียงพอก่อนนะคะใช่เท่าไหร่ไกลเท่าไหร่เราไม่คาดการนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วมีเข้ามีออกก็เมื่อกี้มีการถามกันเรื่องปริมาณน้ำนะคะว่ามีการลดลงมาอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำลดลงมามากแต่สื่อก็พยายามจะสอบถามนะคะว่าตัวเลขน้ำที่บอกว่าลดลงมามากเนี่ยลดลงมาจากเดิมเท่าไหร่ท่านผู้ว่าก็บอกนะคะว่าไม่สามารถบอกเป็นจำนวนตัวเลขได้เพราะว่าท่านเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องของตัวเลขแต่บอกได้เพียงว่าน้ำลดลงมามากจนซิลเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะยังไม่เจอค่ะตอนนี้ยังไม่เจอน้องๆนะคะแต่คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีนะคะท่านก็ทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของประเด็นอื่นๆหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่ดีออกมาจากภายในถ้ำหลวงจากหน่วยซิลนะคะทีมข่าวสปริงนิวของเราจะรายงานกลับไปทันทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ